ก็อยากจะให้เป็นเวทีของหน่วยงานต่างๆที่ได้นำผลงานเข้าไปชนะนะครับในต่างประเทศมานะครับก็กราบเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะให้แต่ละท่านพิจารณาครับผมนะครับงั้นก็ขอเชิญทีละรายกันนะครับรายแรกก็คือโอเมนจากทีเด็ดครับผมใช่ไหมครับผมโอเมนทีเด็ดนะครับตัวทีเด็ดเราเนี่ยเราได้มาจากสมาคมนะครับโซซิโอก็คือการทางสาย IT Securityนะครับเราเป็นบริษัททำเกี่ยวกับคอนซัลท์ทางด้าน IT Securityนะครับต้องบอกว่าชั้นนำในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติไทยนะครับโดยที่เจ้าที่คือพนักงานของเราทั้งหมดเป็นของทางเราทำเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001ทำเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบการแฮกระบบนะครับแล้วก็เราอยู่ในวงการ IT Security เนี่ยมาประมาณ12ปีนะครับแล้วก็ส่วนในปีนี้เนี่ยที่เรามีผลงานเด่นเนี่ยนะครับเราก็มีทีมที่ทำเกี่ยวกับงานวิจัยของเราด้วยนะครับนอกจากคอนซัลท์อย่างเดียวเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน IT Security ที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับอย่าง ISO 27001เวอร์ชันล่าสุดถึงปัจจุบันก็มีคนดาวน์โหลดจากของเราเนี่ยไปประมาณเกือบ 4,000 ครั้งนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการทำมาตรฐานในประเทศไทยนะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ในดิจิตอลเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เครื่องตัดสัญญาณรีโมทเพื่อไปใช้ในภาคใต้นะครับเพื่อที่การแก้ปัญหาในการที่จะระเบิดด้วยการจุดระเบิดนะครับในตอนนั้นเราก็ได้รางวัลสิ่งเด่นแห่งชาตินะครับดีเยี่ยมครับหลังจากนั้นตอนมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตการสอบแล้วก็ทำเครื่องรีโมทนะครับก็ไปแจมในส่วนของสนามสอบเพื่อที่จะให้มันส่งสัญญาณไปได้นะครับแต่กลุ่มเรียนว่าเวลาโฟมสอบของตำรวจในแต่ละที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นนอกจากนั้นในปัจจุบันเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโดรนนะครับเรื่องโดรนแจมโดรนแจมเมอร์นะครับโดรนที่บินเข้ามาในพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทำโดรนแจมเมอร์เพื่อตอนสมัยงานที่ดีก็มีความตกเหลวการกาก็เราก็ป้องกันให้โดรนบินเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ทำตัวโดรนดีเทคเตอร์นะครับก็คือดีเทคว่าโดรนบินเข้ามาในพื้นที่เราสมมติ1กิโลหรือเปล่าแล้วก็เราก็ใช้โดรนแจมเมอร์นี้นะครับซึ่งตัวโดรนดีเทคเตอร์เราก็ต้องเรียนอย่างนี้เราก็ได้รางวัลจากอาเซียนเรทีทวอร์นะครับโฟมนะครับก็คือที่1เป็นชาวเดือนในประเทศไทยที่แข่งอาเซียนเรทีทวอร์ในปีนี้เราได้โฟมนะครับนอกจากนั้นในปัจจุบันเราก็ยังมีโอกาสอีกที่เรายังทำอยู่ทางด้านไอทีก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับโดรนขนส่งอัตโนมัตินะครับโดยใช้ GPS แล้วก็การโหลดดิ้งต่างๆแล้วก็ชาร์จจิ้งจกของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เราเข้ามาอยู่ในแคนดิเดตของผู้ที่อาจจะสามารถยินได้รับรางวัลจากสมาคมนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางสมาคมนะครับแล้วก็ท่านประธานสมาคมนะครับที่ลิสต์ชื่อของบริษัทของเราเข้าไปอยู่ในที่ชู่ทางด้าน Cyber Security เพื่อแข่งกับประเทศอื่นแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้นะครับซึ่งเป็นเกียรติของบริษัทแล้วก็เป็นเกียรติของประเทศไทยเป็นอย่างมากขอบคุณครับ